ตั้งใจของพระเจ้าคือให้พระเยซูเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์และเมื่อไถ่บาปมนุษย์แล้วพระองค์ก็ยังประทับอยู่กับมนุษย์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพพระองค์จึงมีชื่อว่าเอ็มมานูเอลนับเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะมนุษย์ปราศจากพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแต่เมื่อมีพระองค์ประทับอยู่ด้วยพระองค์ก็ช่วยคนอ่อนแอให้เข้มแข็งคนสิ้นหวังให้มีความหวังใหม่คนง่อยเดินได้คนตายฝ่ายจิตวิญญาณแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่คนที่เกลียดชังกันคืนดีกันและอื่นๆทั้งนี้เพราะมนุษย์ดูภายนอกเข้มแข็งมากแต่โดยธรรมชาติเขาเป็นคนอ่อนแอและถ้าไม่มีพระองค์ช่วยเขาก็เดินทางไปสวรรค์ไม่ได้เทศกาลพระคริสตสมภพเป็นเวลาของการรื้อฟื้นความเชื่อส่วนตัวของเราและเชิญพระเยซูเจ้าเข้ามาในวิญญาณเราและครอบครัวเราร่วมใจกับเทวดาร้องว่าพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดินสันติสุขจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปรานพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์